ครับก็คือดูข้อ31ข้อนี้นะครับซึ่งบอกว่าให้หาดูจากเคิร์ฟ1 2 3 4แล้วก็มี gradient field A B C D ว่า A นะครับ A ถึง D เนี่ยเป็นฟิลนะครับเป็นฟิลของเคิร์ฟอันไหนจะตอบเป็นไงตรงนี้อันนี้คือ flow line นะครับอันนี้ flow line ที่มีค่าต่างกันคงที่อันนี้ไม่ได้คงที่นะครับก็คือจากข้างในเป็น0นะแล้วก็1 2 3 4โดยที่มันแต่ละวงกลมมันถี่ขึ้นถี่ขึ้นแต่นี่วงกลมแต่ละวงกลมไม่ถี่นะครับคิดว่า flow line เป็นยังไง flow line จากรูปตรงนี้นะครับตัวนี้vector field จากหรือ gradient field จากตัวนี้จำได้ไหมฮะ gradient field นี่ตั้งฉากกับ flow line ตรงนี้ gradient field ชี้ออกชี้ออกไปทุกๆข้างนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันจะเป็นการชี้ออกนะครับชี้ออกชี้ออกแต่ตัวนี้กับตัวนี้ต่างกันยังไงครับตัวนี้เนี่ยทุก vector field ทุกตำแหน่งนะครับถ้าอยู่ในทิศทางเดียวกันจะมีความยาวเท่ากันแต่ตัวนี้ไม่ใช่นะความยาวของเวกเตอร์ฟิลด์ที่จุดศูนย์กลางจะสั้นมากเพราะการเปลี่ยนแปลงน้อยนะครับแล้วก็ออกมานี่ก็จะยาวขึ้นหน่อยออกไปนี่ยิ่งยาวใหญ่เลยเหตุผลเลยครับเพราะว่ามันความถี่มันสูงขึ้นนะโฟลว์ไลน์ก็จะมีค่าใหญ่ขึ้นนะครับเพราะตัวนี้โฟลว์ไลน์จะถ้าดูจากการชี้ออกก็จะมีแค่ตัว A นะครับกับตัว D นะครับA จะเห็นว่าฟิลมีค่าความยาวเท่ากันหมดเลยนะถึงแม้จะชี้คนละทิศทางนะครับแต่ตัวนี้ความยาวจะต่างกันอยู่ภายในจะสั้นหน่อยจะภายนอกจะยาวหน่อยเพราะฉะนั้นฟิลนะเวกเตอร์ฟิลของโฟลว์ไลน์ตัวนี้ก็จะเป็นฟิลดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟิลเอนะครับต่อมาดูข้อ3กับข้อ4ข้อ3ข้อ4เป็นยังไงบ้างครับเห็นว่าเวกเตอร์ฟิลด์เนี่ยเวกเตอร์ฟิลด์เนี่ยจะชี้ออกชี้ขึ้นนะมีค่าต้องมากขึ้นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นในทิศทางนี้จะชี้ออกจาก1ไป2ใช่ไหมครับในทิศทางนี้จะ2ไป1เพราะมันจะชี้เข้าอันนี้มันชี้เข้าเวกเตอร์ฟิลด์ตัวไหนที่ชี้เข้าข้างนี้ชี้ออกข้างนี้นะครับจะเป็นตัว B นะครับที่ชี้เข้านะครับจากข้างบนลงข้างล่างนะครับแล้วก็จากข้างล่างขึ้นข้างบนแล้วก็ออกไปขวาและออกไปซ้ายนะครับว่าตัวนี้เป็นเวกเตอร์ b นะครับงั้นตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายคำตอบเรารู้แล้วก็คือตัว c นั่นเองนะจากดูจากตัว c ได้ยังไงนะครับเจนได้ว่าเวกเตอร์ตัวนี้นะครับหรือโฟลว์ไลน์ตัวนี้เนี่ยมีความต่างนะฮะก็คือทางในแกน x เนี่ยจะมีการเข้ามาชี้เข้าจากแม่น negative x เข้าไปหา0หรือ positive x เข้าไปหา0แต่ในการแกน y จะชี้ออกนะฮะจาก0เข้าไปออกไปบวก x หรือบวก y แล้วก็จาก0ลงไปลบ y นะครับเพราะฉะนั้นโฟลว์ไลน์ตัวนี้ตัว c นะฮะคือเข้ามาจากทางนี้เข้ามาจากทางนี้แล้วก็ออกขึ้นข้างบนออกลงข้างล่างมาตัวนี้จะเป็นตัว C นะครับมาดูตัวอย่างอีกตัวหนึ่งนะครับสมมุติว่าผมมีพารามีตริกสมการของอีลิปซอยด์นะครับหรือลูกรักบี x สแควร์หารด้วย a สแควร์บวก y สแควร์หารด้วย b สแควร์บวก z สแควร์หารด้วย c สแควร์เท่ากับ1อันนี้เป็นสมการลูกรักบี้นะครับแล้วแต่ว่าแกนไหนใหญ่กว่านะครับก็จะได้ลูกรักบี้ที่เพียวๆอย่างนี้ออกมาใช้พารามิเต
metric equation เขียนสมการนี้ในเชิงของ parametric equation โดยใช้ spherical coordinate ทำยังไงครับเรารู้ว่าสมการ p square บวก q square บวก r square เท่ากับ1นะครับโดยที่ p ตัวนี้นะครับp ตัวนี้ก็คือ sin v cosine theta ใช่ไหมครับ q ก็คือ sin v sin theta แล้วก็ r ก็คือ cosine v ใช่ไหมครับแต่ตัวนี้เนี่ยถ้าเราเอาสมการนี้มาเทียบกับสมการนี้เราจะเห็นว่า p ก็คือ x ส่วนด้วย a q ก็คือ y ส่วนด้วย b แล้ว z ก็คือแล้วก็ r ก็คือ z ส่วนด้วย c เพราะฉะนั้น x ตัวใหม่ก็จะเท่ากับ a sin phi cosine theta y เท่ากับ y เท่ากับ b sin phisin theta z เท่ากับ c cosine theta cosine phi ครับมาดูจุดนี้จุดตัดของ y จุดตัดของ x จุดตัดของ z คืออะไรจุดตัดของแกน y นะครับเมื่อที่จุดตัดของแกน y ก็คือเมื่อ x เท่ากับ0เท่ากับ0เมื่อ x เท่ากับ0เท่ากับ0ซ้ายเทต้าต้องเท่ากับ1นะเทต้ากับไพ12ฮะ y ฟีเท่ากับไพ12อันตัวนี้ก็จะได้1นะครับเพราะตรงนี้จะตัดที่ y เท่ากับ b x เหมือนกันนะครับx เมื่อโคไซน์เทต้าเท่ากับ1ไซน์เทต้าไซน์ฟีเท่ากับ1ฝั่งตัวนี้ก็คือจุดตัดที่จุด A ฝั่งโอจุดตัดของ Z ก็จุดตัดที่4ฝั่งถ้าเป็นลูกทรงกลม ABC จะต้องเท่ากันแต่ถ้า ABC ไม่เท่ากันคุณได้รูปลักบี้นะครับหรืออีลิปซอยด์นั่นเอง